สำหรับคนที่ยังไม่เคยสักลายหรืออาจจะเคยสักลายมาแล้วแต่อาจจะมีความกังวลใจบ้างว่าจะต้องเตรียมตัวอย่างไรก่อนที่จะไปร้านสักเพื่อทำการสักลายดังนั้นผมจึงมีข้อแนะนำดีๆมาแนะนำไปฟังกันเลยครับข้อแนะนำ5ข้อในการเตรียมตัวก่อนที่จะไปสักลายข้อแนะนำข้อที่1อาบน้ำทำความสะอาดร่างกายกฎข้อนี้ดูเหมือนว่าจะเป็นเรื่องปกติเล็กน้อยที่คาดไม่ถึงแต่บ่อยครั้งที่ช่างสักหลายคนกลับตังพบกับกลิ่นไม่พึงประสงค์เช่นกลิ่นตัวกลิ่นอับเหงื่อและกลิ่นรองเท้าหลายคนอาจจะมองว่าเป็นเรื่องปกติแต่สำหรับคนที่ทำงานสักแล้วเรื่องเล็กน้อยเหล่านี้อาจจะเป็นเรื่องใหญ่สำหรับช่างสักเหล่านั้นข้อแนะนำข้อที่2ตรวจสอบว่าลายสักที่เราให้กับช่างนั่นเป็นงานเดียวกันหรือไม่ก่อนที่จะทำการสักเราสามารถขอดูลายหรือแบบที่เราได้ตกลงไว้กับช่างได้หลังจากนั้นช่างสักจะทำการลอกลายไว้บนร่างกายของเราพอมาถึงขั้นตอนนี้เราต้องดูว่าลายที่เขาแปะไว้มันตรงกับแบบของเราหรือไม่หากว่าแบบที่เขานำมาแปะมีส่วนไหนที่ขาดตกไปไม่จัดเจนให้ทำการทวงถามตอนนั้นเพื่อได้เข้าใจตรงกันเมื่อตกลงกันเรียบร้อยแล้วถึงจะทำการสักลายต่อไปข้อแนะนำข้อที่3ไม่ดื่มแอลกอฮอล์ไม่ว่าจะก่อนจะสักหรือระหว่างสักเพราะการดื่มแอลกอฮอล์จะทำให้เลือดออกเยอะขึ้นปกติแล้วคนที่ดื่มแอลกอฮอล์มักจะควบคุมร่างกายตนเองไม่ค่อยได้บางครั้งอาจจะหลับและสะดุ้งตื่นตอนสักหรือบางท่านอาจจะเคลื่อนไหวจนช่างไม่สามารถทำงานได้นั่นเองนอกจากนี้ต้องสังเกตช่างสักด้วยว่าเขาได้ดื่มแอลกอฮอล์ใช้ยาเสพติดหรือมีพฤติกรรมแปลกๆอะไรหรือเปล่าซึ่งเราอาจจะสังเกตได้จากกลิ่นหรือพฤติกรรมของช่างคนนั้นข้อแนะนำข้อที่4งดกิจกรรมที่ออกแรงบริเวณรอยสักต้องมั่นใจว่าหลังจากวันที่สักเสร็จแล้วเราไม่ได้มีกิจกรรมอะไรที่ส่งผลกระทบต่อรอยสักเช่นการออกทริปท่องเที่ยวเล่นน้ำทะเลเล่นกีฬาหรือการออกกำลังที่อาจจะทำให้รอยสักเป็นแผลฉีกขาดได้หลังจากสักเสร็จแล้วจะมีระยะเวลาที่พักฟื้นเพื่อรอให้รอยสักหายดีนั่นคือระยะเวลาประมาณ1อาทิตย์หรืออาจจะมากกว่านั้นขึ้นอยู่กับขนาดของรอยสักและแผลของรอยสักที่ได้ทำการสักมาข้อแนะนำข้อที่5เรื่องค่าใช้จ่ายต่างๆก่อนจะทำการสักควรคุยกับช่างสักเรื่องค่าใช้จ่ายให้เรียบร้อยว่าค่าใช้จ่ายในวันนั้นต้องมีค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ต้องจ่ายจบงานเท่าไหร่เพื่อหลีกเลี่ยงการเข้าใจผิดค่าใช้จ่ายยกตัวอย่างเช่นช่างคิดราคาเป็นรอบๆและกี่ชั่วโมงต้องชำระเท่าไหร่หรืออาจจะเป็นราคาเหมาเสร็จงานต่อชิ้นเสร็จงานจ่ายเงินเท่านอกจากนี้ก็อาจจะมีราคาคิดเป็นชั่วโมงชั่วโมงและเท่าไรเป็นต้นเป็นยังไงบ้างครับสำหรับข้อแนะนำ5ข้อหวังว่าข้อแนะนำเหล่านี้อาจจะเป็นประโยชน์กับทุกคนไม่มากก็น้อยมีความสุขได้รับรอยสักสวยๆกันทุกคนนะครับหากชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับขอบคุณครับ